เห็นเด่นมากอ่ะเด่นมากอ่ะสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้ทุกคนเราได้มาม่ามาเลเซียใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดมากที่สุดเลยนะครับมาม่าเกาหลีนี่คือไม่ได้ครึ่งเลยวันนี้มีทั้งหมด6กระปุกนะครับที่ใส่ลงไปในนี้เดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นเดี๋ยวจะใส่พวกพริกอันนี้ลงไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาแล้วครับผมกับมาม่าที่เราไปคลุกมาเรียบร้อยแล้วกลัวว่าจะกินเผ็ดจนเกินไปมีอุ้ยนี่ร้อนเป็นไส้กรอกหนังกรอบมากินด้วยนี่นะครับเป็นหลายคนขู่มามากนะครับว่ามันจะเผ็ดมากเลยนะกี้อะไรอย่างเงี้ยพี่กี้มันจะเผ็ดมากเลยดังนั้นเราก็เลยเตรียมไว้ก่อนครับไปเราลองกินเลยไหมครับนี่ร้อนร้อนเลยนะครับเพิ่งคลุกเสร็จเลยกลิ่นเขาเหมือนกับไอ้นี่เนาะเหมือนซอสของไก่KFC อยู่เหมือนกันนะครับมือแดงไปหมดเลยถาดนี้แดงไปหมดเลยนะ6กล่อง6คัพเนี่ยจะหมดไหมเนี่ยเริ่มเลยครับแสบลิ้นเลยอ่ะดูอาการก่อนแต่อร่อยมากเลยอ่ะแต่เผ็ดชาที่ปลายลิ้นฟิลเหมือนหมาล่าไหมอ่ะอุ้ยเผ็ดมากเลยอ่ะแต่มันมีความหวานเนาะมันก็จะช่วยตัดให้แบบรสชาติเผ็ดมันเผ็ดน้อยลงขอกินหน่อยนะช่วยได้เยอะเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยจริงครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนำมาใครยังไม่เคยไปลองซะไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าทุกคนบอกว่าต้องลองอ่ะพี่กี้เป็นความเผ็ดที่อร่อยมากเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีจริงอันนี้เผ็ดกว่าจริงๆเผ็ดกว่ามากเลยรอดูอาการไปด้วยกันนะครับว่าจะไหวที่ตรงไหนเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเผ็ดมากอ่ะมันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเหงื่อเริ่มมาแล้วว่ะหนูยิ่งกินยิ่งเผ็ดแสบท้องวาบเลยอ่ะไหวเราไหวมันอร่อยรู้แล้วทุกคนมันต้องกินแบบรัวๆไปเลยครับอย่าหยุดพูดอย่าหยุดกินอย่างอื่นปากแดงหมดเลยอ่ะมาแค่ก่อนนี้ก็ร้อนมากเหงื่อเริ่มมาหึบไว้แต่อร่อยมากอร่อยจริงๆความเผ็ดตัดออกไปคือความอร่อยคือแบบสุดมาก
กลมกล่อมอ่ะมันเป็นเผ็ดโดดแต่มันมีความเค็มความหวานความกลมกล่อมที่ดีมากๆอ่ะเชื่อว่าหลายคนเคยกินแล้วแต่อาจจะสู้ความเผ็ดไม่ได้คำใหญ่ๆเลยครับน้ำตามานะดูเหงื่อด้วยเนาะทุกคนเห็นเหงื่อไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูยอมรับเผ็ดจริงเผ็ดมากพ่นไฟพ่นไฟมีเอฟเฟกต์ไหมครับกินต่อเนื่องเลยครับจะตามความอร่อยก็ส่วนหนึ่งความเผ็ดก็อีกส่วนหนึ่งโอ้ยเผ็ดโว้ยสวยเวอร์สีสวยเวอร์ทุกคนดูปากครับหูเซ็กซี่มาก6ห่อ6กระปุก6คัพไปครับคำใหญ่มากทำใจรอบที่3มาแล้วครับใช้เวลาในการถ่ายนานมากพอมันเริ่มเย็นรสชาติแรกที่กินเข้าไปมันจะยังไม่เผ็ดมากมันจะแบบว่าละมุนละมุนแต่พอเริ่มเคี้ยวเริ่มแบบเส้นสัมผัสกับลิ้นความเผ็ดก็ออกทันทีเหมือนกับว่าน้ำมันซึมเข้าไปในตัวเส้นเรียบร้อยแล้วตอนมันร้อนๆน่ะน้ำมันยังเคลือบๆอยู่ด้านนอกรู้เรื่องมาครับขอจวดรวดสุดท้ายครับI'm
มาเลยเผ็ดกว่าพี่หนูก็เจอมาแล้วแท้ๆเรียบร้อยครับไปทำใจอยู่ก็เลยเก็บจานไปไว้แล้วนะครับโอ้ยกว่าจะหายเผ็ดครับกว่าจะสามารถกลับมาพูดได้แบบปกติวันนี้นะครับคือเผ็ดมากทุกคนมันทำไมมันเผ็ดขนาดนี้ครับเราลืมความรู้สึกเผ็ดแบบนี้ไปนานแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆก็คือเราเคยกินของเผ็ดแล้วเรารู้สึกเผ็ดที่ปลายลิ้นจนเราถึงต้องขนาดว่าไปแบบคายน้ำลายให้มันแบบว่าหยดติ้งๆที่ปลายลิ้นใช่ไหมครับจะได้คลายความเผ็ดออกมาบ้างนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่กี้ครับรู้สึกแบบนั้นอีกหนึ่งครั้งก็คือต้องแบบว่าถึงขนาดว่าไปแล้วก็แบบว่าน้ำลายไหลหยดออกมาเลยคือมันเผ็ดมากจริงๆนะครับยกให้เป็นของที่เผ็ดที่สุดในตอนนี้ที่เคยกินมาละกันนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเนี่ยชิดซ้ายไปเลยส้มตำที่เราเคยกินแดงๆเผ็ดๆนี่คือชิดไปเลยนะครับอันนี้ของเขาคือเผ็ดจริงๆยังไงถ้าเกิดว่าใครจะกินก็คือก็ต้องเลือกเนาะว่าเราสามารถกินได้หรือเปล่าหรือจะมีอะไรมากินคู่เพื่อตัดความเผ็ดของมันลดลงไปแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความอร่อยแน่นอนมันอร่อยนะอร่อยเลยรสชาติเขาคือดีมากๆถ้าไม่นับเรื่องความเผ็ดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็ทำตามที่ทุกคนขอมาแล้วว่าอยากให้ลองกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกี้ได้นะครับจะได้มีกำลังใจในการเดินต่อไปด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับวันนี้อยากให้กินอะไรบอกมาได้เลยนะครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน